เรียบร้อยครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับอร่างฉ่างเลยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องแล้วก็ทำกันเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะทำก๋วยเตี๋ยวหลอดตรงเครื่องครับฉะนั้นเรามาดูกันว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้เอาไปทำกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดครับเพื่อนๆครับเอาละครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับเอาว่ามาเลยครับค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะคะก็จะเครื่องเยอะนิดนึงจะมีไข่ไก่นะคะมีกุนเชียงนะคะใช่โป้ใช่โป้ครับอ้าวต่อครับเห็ดหอมแช่น้ำนะคะหั่นเห็ดหอมแล้วเอามาแช่น้ำครับปลาหมึกนะคะแช่น้ำแล้วหั่นนะคะอันนี้แช่น้ำแล้วเป็นอย่างนี้ครับไก่ค่ะไก่จะใช้หมูก็ได้จะใช้ไก่ก็ได้นะคะแต่วันนี้จะใช้ไก่นะคะครับเต้าหู้เราหั่นยาวหน่อยนะคะเพื่อเวลาต้มจะได้ไม่เละนะคะเวลาโหยกักอบเชยนะคะผักชีต้นหอมกระเทียมสับผงพะโล้แล้วก็เครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะก็จะมีเส้นใหญ่กุ้งแห้งฝอยนะคะถั่วงอกเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วเกลือน้ำตาลซีอิ๊วขาวนะครับค่ะซีอิ๊วขาวนะคะเกลือน้ำตาลพริกไทยครับเดี๋ยวเราจะมาทำพะโล้ก่อนนะคะเครื่องจะเยอะหน่อยครับเริ่มต้นจากที่ทำกระเทียมเจียวก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำพะโล้กันครับเอาละครับเราจะใส่น้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมนะครับอันนี้เป็นหัวใจมันที่จะทำให้อร่อยแล้วหอมนะครับเอาละครับเทียมเจียวเนี่ยเราใช้ไฟแรงมากไม่ได้นะครับก็คือต้นน่ะแรงได้แต่ว่าพอปลายหน่อยก็เบามากเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไม่ทันตอนนี้ได้แล้วครับทีนี้จะให้มันกรอบเนี่ยก็ต้องใส่เกลือลงนิดนึงครับใส่เกลือนิดนึงได้แล้วครับปิดไฟแล้วครับเอาขึ้นเลยครับยกเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันเขาเรียกว่าคั่วเอาละครับเราชัยโป้เราจะผัดชัยโป้ก่อนนะครับคั่วชัยผัดชัยโป้จะนิดนึงครับลองดูครับขั้นตอนจะหลายขั้นตอนหน่อยหลายอย่างแต่ไม่ได้ยุ่งยากมากมายครับเราจะผัดชัยโป้เอาไว้สำหรับแต่งหน้านะคะได้ที่แล้วครับแล้วก็เก็บเลยครับได้ที่แล้วเราก็ใช้เทฟลอนก็ไม่ต้องใช้แล้วแล้วก็ต่อด้วยกุนเชียงกุนเชียงเลยครับถ้าใช้เทฟลอนก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคะถ้าใช้เทฟลอนก็ประหยัดน้ำมันไปครับเอาละครับก็เดี๋ยวได้ที่แล้วเราก็เก็บนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็เราจะไปทำพะโล้ต่อนะครับไข่ต่อไปเราจะทำไข่นะคะไข่ก่อนนะโอเคครับโอเคเก็บนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่เลยครับทำไข่ฝอยนะคะ
เดี๋ยวตามไปใส่เลยใส่น้ำมันนิดเดียวครับใส่เบาๆไม่ต้องสีมากก็จะไรใช้ได้เลยมาลงได้เลยเอาเลยครับตะแคงไปเรื่อยๆครับทำไข่ก่อนนะคะแข็งได้อีกตะแคงได้อีกครับเดี๋ยวรอได้ที่นะครับจะทำไข่ฟอยล์แล้วไปหั่นเดี๋ยวเราไปหั่นเอาทีหลังนะครับแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเราเก็บก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราต่อด้วยการทำพะโล้นะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเติมน้ำมันลงไปหน่อยเดียวนะครับนะครับลงเต้าหู้ก่อนเลยครับผัดเต้าหู้ก่อนครับเพื่อไม่ให้มันคล้ายๆทอดนะครับไปเพื่อไม่ให้มันอะไรเละไม่ให้มันเละครับหั่นยาวๆนะคะจะได้ไม่เละคือเวลาไปกินของคนอื่นเขาเนี่ยนะเขาจะใส่ชิ้นเล็กๆฝอยๆเล็กมากมันก็ขัดใจหน่อยครับเพื่อนๆนะทีนี้เราถ้าเราทำเองเนี่ยเราก็กำเงินกับความเข้มข้นมันมากกว่านะต่อไปก็ผัดไก่ต่อเลยครับอันนี้ขั้นตอนนี้คือเราทำพะโล้นั่นเองครับครับใส่อบเชยไปใส่อบเชยไปครับแล้วก็ผงกั๊กครับปริมาณต้องไม่มากนะครับแล้วก็ผงพะโล้ครับเผ็ดหอมค่ะเผ็ดหอมครับหอมน้ำซุปนะคะครับน้ำซุปปลาหมึกค่ะปลาหมึกที่แช่แล้วครับปลาหมึกแห้งที่แช่แล้วนะครับลงไปรวมกันใส่น้ำสะอาดครับตอนนี้ทำพะโล้นะคะตอนนี้เราทำพะโล้แล้วครับพอแล้วเดี๋ยวค่อยเติมเอาแล้วครับน้ำเดือดเดี๋ยวค่อยมาปรุงนะคะเอาแล้วครับเดี๋ยววางไปแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็พอเดือดแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับเรามาดูตอนเดือดอีกทีนึงครับผมเอาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้มันเดือดแล้วแล้วเราเติมปรุงรสด้วยน้ำมันหอยครับซีอิ๊วดำหวานครับซีอิ๊วดำหวานมันมีสีนะคะคือสีจะได้สวยขึ้นนะฮะแล้วก็เพื่อนๆต้องชิมทุกครั้งนะครับก็คือชิมไปเรื่อยๆครับนิดหน่อยนะคะซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลครับพริกไทยค่ะครับพริกไทยครับ
ำหรับรสชาติพะโล้อันนี้ไม่ต้องเข้มข้นมากนะคะเดี๋ยวรอสุกลองดูรสชาติดิได้โอเครอสุกก่อนนะต่อไปเราจะไปทำเส้นนะคะตอนนี้เราถือว่าปรุงได้ที่แล้วปล่อยให้มันละอุหรือเดือดไปจนกว่าไก่จะนุ่มนะครับอันนี้เราถือว่าได้ที่แล้วล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นต่อไปเราจะมาทำเส้นนะครับเพื่อนๆเราเอาเส้นนะครับวิธีการง่ายๆที่นี่ตอนนี้เราทำทานเนี่ยเราก็จะเนี่ยฮะจัดการกับเส้นขยี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปรองที่นึ่งนะครับกับที่นึ่งอันนี้เราจะนึ่งในหม้อหุงข้าวนะคะเราจะใช้หม้อหุงข้าววันนี้ครับจะง่ายแล้วก็พอทำแบบนี้เสร็จแล้วก็แล้วก็มีกุ้งแห้งที่เล็กๆนะครับและกุ้งฝอยนะครับนะครับคลุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยใช้น้ำมันกระเทียมเจียวทีหลังนะครับอันนี้เรานึ่งก่อนได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปนึ่งนะคะได้แล้วเราไปนึ่งครับชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะจะมีสีเอาละครับอันนี้ก็เตรียมนึ่งเลยครับเดี๋ยวมาดูกันหลังจากนึ่งเอาละครับอันนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจัดจานเลยครับแต่ทีนี้เรามาดูก่อนว่าสิ่งที่เราเตรียมพร้อมไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ที่หัวใจมันเลยก็คือพะโล้นะครับที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับถั่วงอกครับแล้วก็กระเทียมเจียวครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไข่ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็หัวไชโป๊แล้วก็กุนเชียงนะครับผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมนะครับทีนี้เรามาจัดจานแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยเราจะทำอย่างไรก็คือเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะผสมกับซีอิ๊วดำหวานนะครับมันก็จะได้รสหวานๆเปรี้ยวๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้จัดจานเลยครับใส่ถั่วงอกก่อนครับเอาเลยครับเริ่มต้นด้วยถั่วงอกแล้วครับเอาละครับเอาเส้นครับตักเส้นเลยเราได้เส้นแล้วฮะนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องครับเอาละครับใส่เครื่องไปแล้วครับพอละใส่น้ำนิดนึงนะคะโอเคโอเคแล้วก็ตามด้วยหัวไชโป๊ครับกุนเชียงครับเอาละครับผักชีต้นหอมค่ะชีต้นหอมผู้ช่วยพูดได้นะพูดได้เลยครับแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วครับเทียมเจียวเสร็จเรียบร้อยครับเพิ่มรสชาติอีกนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนะคะอันนี้คนทานเนี่ยก็มาปรุงเองแต่ตอนนี้ปรุงไปเลยครับเอาละครับเรียบร้อยสำหรับจานนี้ครับสวยงามครับเอาละครับเรียบร้อยสวยงามน่าทานมากนะครับเดี๋ยวเราไปทานกันเลยครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับเสร็จแล้วครับนี่เลยครับผมก็เริ่มต้นเดี๋ยวผมชิมก่อนเลยครับนิดหน่อยครับเอาละครับของผมนี่นะผมจะใช้
อะไรครับกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเยอะๆครับกระเทียมเจียวเยอะๆครับแล้วก็น้ำราดนะครับก็คือน้ำส้มเขาเรียกอะไรซีอิ๊วดำกับซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกันครับอันนี้เลยครับเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็เอาละครับประมาณนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับทำเองนะครับเครื่องนี่จังหนับเลยครับนี่เลยครับเพื่อนๆ อยากให้เพื่อนๆได้เห็นจริงๆเลยเห็นเป็นแบบเอาไงดีอ่ะนี่เลยครับเอาไม่อยู่แล้วครับท่านผู้ชมไปซ้ายไปขวาอ้าวโอ้โหมันทานยากจริงๆดิ้นครับเอาละครับเพื่อนๆครับนี่เลยครับให้หนำใจเลยครับอย่างนี้เลยครับลองไปทำกันดูครับว่าจะขนาดไหนอย่าลืมหายใจนะฮะเวลาไปซื้อเขานะครับก็จะเห็นแต่เศษกุนเชียงเศษเต้าหู้นะครับอะไรก็เล็กๆๆๆๆเล็กไปหมดมีแต่เส้นกับถั่วงอกนะครับนี่ครับทั้งไข่ทั้งกุนเชียงประมาณนี้เลยครับเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมโชว์หน่อยค่ะเห็ดหอมปลาหมึกเห็ดหอมที่หั่นเองนี่มันชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวหมดจานแล้วท่านผู้ชมครับเกรงใจเพื่อนๆฝากเพื่อนๆครับ เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมครับผมมีโพสต์ไว้ที่ Channel ร้านอาหารยกนิ้วใน YouTube แล้วก็ในเพจใช้ชื่อเดียวกันร้านอาหารยกนิ้วเช่นกันครับงั้นวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วก็ฝากติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ